วัสดีครับอยากสอบถามนิดนึงครับว่าทำไมที่นี่ถึงต้องมีอุโมงค์ระบายน้ำครับเอาละเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้น้องเข้าใจง่ายๆฟังเชิญทางนี้ครับสาเหตุที่ต้องมีอุโมงค์ระบายน้ำเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะคล้ายกับหลุมขนมครกอีกทั้งยังลาดเอียงและมีระดับความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้เองตามธรรมชาติอุโมงค์ระบายน้ำทำหน้าที่เปรียบได้กับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่จะช่วยลดระดับน้ำในคลองสายหลักโดยผ่านเส้นทางลัดเสมือนทางด่วนน้ำทำให้สามารถระบายน้ำในพื้นที่ได้เร็วขึ้นเพราะเมื่อน้ำในคลองสายหลักลดลงน้ำในคลองสายรองท่อระบายน้ำและถนนก็จะระบายได้เร็วขึ้นด้วยปัจจุบันกรุงเทพมีอุโมงค์ระบายน้ำทั้งหมด7แห่งแบ่งเป็นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเล็ก5แห่งคือ 1. อุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท26ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตร 2. อุโมงค์ระบบผันน้ำคลองเปรมประชากรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 เมตร 3. อุโมงค์ระบบระบายน้ำพื้นที่เขตพญาไทขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ถึง 2.4 เมตร 4. อุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท36ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ถึง 1.8 เมตร 5. อุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท42ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ถึง 1.8 เมตรและอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่2แห่งได้แก่ 1. อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 เมตร 2. อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 เมตรการทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำอุโมงค์แต่ละแห่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเนื่องจากแต่ละอุโมงค์มีพื้นที่รับน้ำของตัวเองหรือเราเรียกว่าพื้นที่อิทธิพลของอุโมงค์เช่นอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท26ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตรอุโมงค์ระบบผันน้ำคลองเปรมประชากรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.5 ตารางกิโลเมตรอุโมงค์ระบบระบายน้ำพื้นที่เขตพญาไทครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ตารางกิโลเมตรอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท36ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตรอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท42ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตรอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ26ตารางกิโลเมตรอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรและเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอันเกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองกรุงเทพมหานครจึงมีแผนที่จะสร้างอุโมงค์ระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน5แห่งได้แก่อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบ่อนอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาและอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจะเป็นโครงข่ายทางด่วนน้ำที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมากยิ่งขึ้นเลยล่ะครับสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยอยากรู้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร